สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับตัวจอนะฮะพร้อมกับไอตัวรับเรียกแหละเด้งหน้าจอมือถือขึ้นไปที่หน้าจอนะครับผมนะต่อไม่ยากเลยนะไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งนั้นขอให้วิทยุของคุณมีนี่ตัว AUX นี้นะครับแจ็ค 3.5 ธรรมดานี่แหละนะจอนี้ก็9นิ้วนะฮะใหญ่เท่ากับ iPad mini นะครับนะความชัดก็พอๆกันเดี๋ยวเราจะลองเปิดบลูทูธเปิด YouTube ให้ดูนะครับนี่นะอันนี้เชื่อมต่อไปแล้วนะฮะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะมันจะมีดีเลย์มีช้านิดๆหน่อยๆนี่นะครับนวงๆหน่อยนะฮะประมาณนี้ครับใครสนใจนะ2อย่างรวมกัน 2,500 บาทนะครับผมนะถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไปติดตั้งให้ด้วยครบเซต เสียงก็เพิ่มลดที่ตัววิทยุของเราได้เลยครับจอนี้ก็ใครจะวางยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะอันนี้ก็ตั้งวางไว้บนสแตนด์เฉยๆนะครับวางไว้หน้ารถนะฮะเดี๋ยวสกอตเทปแปะนิดนึงมันก็จะไม่หลุดไม่ร่วงนะครับผมนะใหญ่เบลเลอร์นะฮะนี่ถ้าเท่ากับตัว iPad mini นะฮะตอนนี้เชื่อมต่อ iPad mini อยู่นะครับเป็น LCD นะครับเหมือนจอคอมนะครับผมความกว้าง9นิ้วจ้ะใครสนใจนะขายนะครับ 2,500 บาทนะครับผมนะฮะ1ชุดเลยนะคือพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ก็ความชัดก็โอเคนะครับปรับแสงจอได้ปรับสีได้นะครับไลน์เอาเสียงออกเข้าที่รถได้นะจ๊ะนะฮะ 2,500 บาทนะครับทั้งจอทั้งตัวรับสัญญาณด้วยนะครับเชื่อมต่อทั้ง iPhone Android ได้นะครับนะฮะประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามมาได้นะจ๊ะ